ีภาพล่อแหลมปล่อยวันโซเชียลค่ะโดยศิลปินหนุ่มแจ็คกี้จักรินค่ะสมาชิกวงทรินิตี้ได้ถูกแอบอ้างเป็นบุคคลในภาพล่อแหลมดังกล่าวค่ะงานนี้ต้นสังกัดยังฟอนโดล็อกไม่นิ่งเฉยค่ะล่าสุดได้ส่งตัวแทนรับมอบอำนาจค่ะพร้อมทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเอาผิดคนที่ปล่อยภาพค่ะที่บกปท.ซึ่งการเผยแพร่ภาพดังกล่าวค่ะซอกไปในทางอนาจารและศิลปินในค่ายอย่างแจ็คกี้ค่ะถูกแอบอ้างว่าเป็นบุคคลในภาพทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยต้นสังกัดอย่างฟอนโดล็อกค่ะได้ออกประกาศข้อความว่าจากเหตุการณ์ที่พบว่ามีผู้โพสต์ภาพในเชิงล่อแหลมอนาจารและมีการกล่าวอ้างถึงชื่อของแจ็คกี้สมาชิกวงทรินิตี้จนสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของศิลปินเป็นอย่างมากขณะนี้ทางบริษัทได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่โพสต์ภาพดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วการดำเนินการทางกฎหมายในครั้งนี้มีเจตนาเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ชื่อเสียงของศิลปินและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นซ้ำอีกทางบริษัทต้องขอบคุณแฟนๆที่ส่งความห่วงใยให้กับศิลปินมาณที่นี้ด้วยค่ะ